แจ็คกี้ทึ่งบีมาติกาจริงจังตั้งใจหาคู่ให้ยืนสโป๊กผิวคล้ำดำแดดพันไทยจะดีแจ็คกี้ทึ่งบีมาติกาเป็นกามเทพสื่อรักให้คนบันเทิงสำเร็จมาแล้วหลายคู่สำหรับนักแสดงสาวบีมาติกาที่ใครๆก็รู้ว่าเป็นแม่สื่อให้แก้มบุ๋มปรียาดาได้พบรักกับนักธุรกิจทายาทโรงพยาบาลพีทกันตพรงานนี้ทำเอาร้อนถึงนักแสดงสาวรุ่นน้องอีกคนหนึ่งอย่างแจ็คกี้ชาเครีนแจ็คกี้ทึ่งบีมาติกาที่ก่อนหน้ามีภาพปรากฏนำพวงมาลัยมาให้บีพร้อมเขียนแคปชั่นไว้ว่ามาฝากเนื้อฝากตัวค่ะกลายเป็นที่ฮือฮาจนแฟนคลับเข้ามากดะไลกันอย่างรัวๆซึ่งทางด้านบีก็ได้ตอบกลับว่าต้องได้ค่ะล่าสุดแจ็คกี้ที่เดินทางมาร่วมงานไมเคิลคอเปิดตัว HOLIDAYS Collection 2023ที่ไอคอนสยามและได้เปิดใจกับสื่อมวลชนถึงเรื่องที่เข้าไปหาบีมาติกาพร้อมกับพวงมาลัยหลายคนยกให้เป็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพระแม่บีมาติกาแจ็คกี้ทึ่งบีมาติกาไปหาเจ้าแม่มาติกามากความปังมาหรือยังเรามีคนสนิทคนเดียวกันเขานัดมากินข้าวกันตอนแรกคิดว่าแค่อยากจะทำกิจกรรมอะไรร่วมกันแค่นั้นเลยแต่ว่าด้วยความที่เราขับรถไปแล้วพี่ลูกแก้วก็บอกไหนๆก็มาแล้วแวะซื้อมาลัยให้หน่อยเราก็งงว่าไปบ้านที่บีทำไมต้องซื้อมาลัยไปไหว้เจ้าที่บ้านเขาเหรอนางก็บอกว่าเผื่อเอามาทำคอนเทนต์เราก็แบบอ๋อเหรอขออะไรต่างๆคิวพระแม่ลักษมีคิวเขานานเราก็ลองดีอุ๊ยดีเราก็ทำคอนเทนต์กันไปตอนแรกไม่รู้กิตติศัพท์ที่เขาว่าเขาสามารถหาคู่ได้รู้ว่าพี่บีดังเรื่องการหาคู่เรานึกว่าเขาปิดเขตรับสมัครไปแล้วไงนึกว่าปิดเขตรับสมัครไปตั้งแต่พี่แก้มบุ๋มแล้วไม่ใช่เหรอพอมาเจอจริงๆเขาเปิดเขตใหม่เฟซใหม่เราเลยได้เป็นลูกค้าคนแรกๆบอกพี่เขาไปว่ายังไงตอนแรกก็ชวนทำคอนเทนต์ปกติแต่ตอนกินข้าวพี่แก้วก็เป็นคนแจกแจงให้แม่ขอหน่อยได้ไหมแจ็คกี้โสดมานานแล้วแม่หาคู่ให้มันหน่อยไม่ได้พูดเองนะอยู่เฉยๆแกะปลาอยู่กินข้าวไงฉันก็เกรงใจเขาพอคุณลูกแก้วสิ้นคำนั้นปุ๊บเขาควรเปิดบริษัทหาคู่นะทั้งสามีและภรรยาวุ่นอยู่กับ iPad เขาถ่ายเหมือนแบบคือมันแปลกมากแจ็คกี้ทึ่งบีมาติกาปกติเราต้องทำ PowerPoint ไปเสิร์ฟพระแม่แต่พี่บีทำ PowerPoint มาเสิร์ฟเราเขามีเป็นแกลเลอรี่เลยเขาสามารถพูดชื่อมาวันนั้นมีเป็น10คนที่พูดชื่อออกมาแต่เราก็ไม่รู้จักใครเขาก็บอกว่าคนนี้ก็ดีนะเธอเราก็ออกค่ะยืนหงอยอยู่เหมือนกันเพราะไม่ได้รู้จักเขาถ้าดีลได้จริงๆเราจะทำยังไงก็อวดสิคะรออะไรอวดเท่าที่ดูรูปวันนั้นมีเข้าตาเราบ้างเอาจริงๆจำใครไม่ได้เพราะนางแค่แป๊บเดียวแล้วเปลี่ยนคนยังไม่ได้ลองคุยกับใครยังที่เขาดูตั้งใจและตั้งใจมากขึ้นตอนที่เขาสัมภาษณ์คิดว่าเรื่องมันจบตั้งแต่กินข้าวแต่เขายังไม่หยุดหาให้เราแจ็คกี้ได้บอกไหมว่าขอแบบไหนก็บอกเรฟเฟอร์เรนของเราผิวคล้ำดำแดดยังยืนยันนะแต่แม่บีก็มีการปรับทัศนคติเราลองเลือกจากคนดีก่อนไหมเราเก็บผิวคล้ำดำแดดไว้ก่อนเราเลือกคนดีก่อนแต่นี่ก็บอกแม่มันต้องลองคุยก่อนมันถึงจะรู้ว่าดีหรือไม่ดีเราต้องเลือกภายนอกก็เลือกผิวคล้ำดำแดดแต่ก็มีบางคนที่นางโชว์มาไม่ได้ผิวคล้ำดำแดดแต่นางก็เชียร์แจ็คกี้ทึ่งบีมาติกาผิวคล้ำดำแดดกับรวยพันล้านเอาอะไรดีคิดหนักพันล้านเลยเหรอมันจะต่างกันเกินไปไหมหรือว่าเราไม่มองเรื่องเงินเป็นหลักเรามองเรื่องเงินอยู่แล้วคือเรื่องเงินเรามีที่คิดในใจขอคนที่ไม่ทำให้เราลำบากก็พอให้เรามันก็สายเปซะด้วยสิไม่ถึงไม่เป็นไรแต่ถ้าพันไทยจะดีหัวเราะลูกครึ่งไม่ได้
ไม่รู้ไม่เคยคุยพันธ์ไทยชั้นดีพอมาคุยกลัวจะทำให้เขาผิดหวังนั่นนะสิแต่ตอนนี้ยังไม่เริ่มคุยกับใครพันธ์ไทยยืนหนึ่งพันธ์ไทยยืนหนึ่งถ้าเข้ามาได้เป็นพันธ์ไทยหุ้ยยิ้มแล้วอย่างนี้คุณปออันนบเขาว่ายังไงคุณปออันนบเขาก็ไม่ว่าอะไรมันไม่ก้าวหน้าสองสเต็ปเลยเหรอมันไม่ก้าวหน้ามันเหมือนลีลาดเข้าใจความสัมพันธ์สเต็ปลีลาดไหมฉันก้าวไปเขาก้าวหลังฉันหน้าเขาก้าวหลังคำท่าประกอบมันไปด้วยกันนะแต่มันไปด้วยกันแบบนี้ก็เลยยังไม่มีอะไรก้าวหน้าไม่ได้ลุ้นเลยเหรอไม่ได้ลุ้นแต่ปอก็มีพูดนิดนึงมันนิดมากเราจะไม่คิดไปเองอีกแล้วกระซิบได้ไหมปอพูดว่าอะไรปอบอกว่าเหมือนอยู่ๆนางก็พูดขึ้นมานางก็พูดลอยๆไปหาพี่บีมานิยิ้มเขาหึงหรือเปล่าไม่เขาหันไปพูดกับกระจกเรานัดเพื่อนกินส้มตำกันกำลังจกปลาร้าอยู่ๆเขาก็ไปตรวจฟันแล้วก็พูดว่าไปหาพี่บีมานิจังหวะนั้นเราคิดอะไรเพื่อนก็สะกิดไงเพราะเพื่อนก็ช่างชงเราก็บอกอ๋อใช่ทำไมเหรอเขาก็บอกว่าเปล่าเปล่านี่ก็หันไปบอกว่าคุยงานจ้าและหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรจ้าจบไอดอลสายบุกแต่ฉันไม่ได้ซักคนเลยนะฉันเป็นนักสู้เรื่องนักสู้ฉันโอเคแต่ยังไม่ได้ใครค่ะก็เลยไม่กล้าบอกว่าจะเป็นไอดอลใครได้กับพี่บีเรามีความหวังบ้างยังไม่เห็นความจริงจังนะอาจจะเพราะที่เราไปบ้านเขาไม่ใช่เหตุผลนี้เป็นหลักนี่เป็นคนไม่ค่อยชอบอะไรที่คลุมถุงชนมากๆคลุมถุงชนไม่ได้โลกมันหมุนได้ด้วยความรักไม่ได้หมุนได้ด้วยเงินหมุนได้ด้วยเงินด้วยบีโทรมาหรือยังที่บีเขามีความพยายามมากให้100เต็มนอกจากการสัมภาษณ์แล้วก็ยังมีถามว่าว่างวันไหนวันนี้ได้ไหมนางมีความพยายามมากพระแม่ทำงานตลอดนะแต่ว่าดวงเรามันไม่ว่างช่วงที่เขาว่างเราก็ไม่ว่างตอนนี้ไม่ได้มีแค่พระแม่องค์เดียวนะมีพระแม่หลายองค์มากทุกคนดูช่วยกันเหมือนเป็นวาระแห่งชาติอยากให้อีนี่มันได้กับใครสักทีแต่มันก็ยังไม่มีช่วงเวลาที่จะได้ไปเจอกับใครหรือนัดกินข้าวคือถ้าเทียบกับการหาเงินกับการไปกินข้าวกับผู้ชายเราดันเลือกเงินไงเอาเงินก่อนอยากจะบอกว่ามันยากจริงๆแม่บีเขาต้องเอาลูกนอนสามทุ่มส่วนฉันว่างหลังสามทุ่มมันก็จับจูนยากก็กดดันลุ้นๆไปนี่ก็รอลุ้นตัวเองเหมือนกันยังตัดใจจากเกรซวรินทร์ไม่ได้เพื่อนเราก็ยังไปอวยแม่กุ้งอยู่ดิฉันก็ตัดต่อหน้าตัวเองใส่เข้าไปนะคะดิฉันเห็นทุกคนมีปัญหากับพรหมลิขิตมากๆดิฉันก็เลยแคปแล้วก็ให้คนตัดโต้นะตัดต่อให้ดิฉันได้ลงในติ๊กต็อกแล้วว่าปัญหาทั้งหมดจะหมดไปกับภาพนี้ฉันจะเป็นบ่าวบริจาเองเขาชื่อพุทธานฉันชื่อพุทโธคนยังเชียร์ให้พี่เกรซเป็นเบอร์หนึ่งตราบใดที่เขายังไม่รำคาญเราก็จะยังอยู่อย่างนี้พี่เกรซเขายังน่ารักเสมอจะแอลไปเรื่อยๆตลอดเวลานางไปเที่ยวกับน้ำตาลมาที่ฟิลิปปินส์เขาชวนแล้วแต่ว่ามันดำน้ำให้เขาไปกันเถอะฉันรออยู่ไทยนี่แหละแล้วค่อยวิดีโอคอลเอาโทรหาใครโทรหาน้ำตาลจะลุ้นต่อค่ะมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวมาบอกแม่มีถามไหมเมื่อไหร่จะมีแฟนแม่ไม่อยากให้มีเวลาบอกแม่ว่าจะเริ่มคุยกับคนแล้วนะตอนนี้นางก็เริ่มเปิดอยากให้ลูกมีแฟนบ้างแล้วพอบอกจะเริ่มคุยแม่บอกอ้าวเหรอใครแม่ก็ทำเป็นไม่สนใจพี่สาวมาที่บ้านแม่ก็คุยกับพี่สาวเราเลยทำเป็นไม่ได้ยินแม่จะมีความโทรหาทุกวันอยากรู้อัปเดตแล้วแม่ก็มีความตกใจมากเพราะคุยไป 4-5 วันก็บอกแม่ไม่คุยแล้วจ้าจบเร็วเชลซีเจ๊งอีกแล้ววูแฮมตันวันเดอร์เรอร์เปิดบ้านเฉือนชัยศึกพรีเมียร์ลีกเชลซียังไม่อาจโชว์ฟอร์มสมราคาเงินที่ทุ่มไปล่าสุดผลงานไม่น่าประทับใจอีกครั้งในเกมพรีเมียร์ลีกไปเยือนแล้วถูกวูแฮมตันวันเดอร์เรอร์เฉือนชนะ
การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันที่24ธันวาคมหมาป่าวูลฟ์แฮมตันวันเดอร์เรอร์เปิดสนามโมลีนิวสเตเดียมรับการมาเยือนของสิงโตน้ำเงินครามเชลซีเกมนี้เจ้าบ้านจัดมาเตอุสคุนย่าวางฮีชานปาโบลซาราเบียลงสนามขณะที่ทีมยืนนำโดยอามันโดโบรยานิโคลัสแจ็กสันโคพาวเมอร์นาที32เชลซีพลาดโอกาสทองชาวโกเมสครองบอลพลาดในแดนตัวเองเลยถูกราฮีมสเตอร์ลิงเข้าแย่งได้แล้วควบหลุดเดี่ยวไปโล่งๆแต่สเตอร์ลิงกลับยิงไปติดเซฟโชเซซาอย่างไม่น่าเชื่อครึ่งหลังนาที48ชาวโกเมสเก็บบอลได้ทางฝั่งขวาแล้วเปิดบอลไปเสาสองให้โตตี้โกเมสขึ้นโขกเต็มย่อเยเปโตรวิชซูเปอร์เซฟปัดออกไปได้แบบเหลือเชื่อวูลฟ์แฮมตันจึงไม่ได้ประตูนาที51วูลฟ์แฮมตันได้ลูกเตะมุมฝั่งขวาปาโบลซาราเบียเปิดเข้ากลางไปถึงมาริโอเลมินาโมงเข้าไปเจ้าบ้านออกนำ 1-0 นาที63เชลซีหน้าตีเสมอสุดๆแนวรับวูฟแฮมตันโมงสกัดบอลไม่ดีมาเข้าเท้าคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูจิ้มบอลไปแฉลบขาผู้เล่นคู่แข่งตรงเข้ากรอบโตตี้โกเมสอยู่ตรงเส้นประตูเตะทิ้งออกไปแบบวูดวิดชนิดลูกข้ามเส้นไปราวครึ่งหนึ่งแล้วนาที82โอกาสเป็นของวูฟแฮมตันปาโบลซาราเบียจ่ายบอลให้โทมัสดอยตั้งป้อมแล้วยิงจากนอกเขตโทษแบบถนัดทนี่ย่อเยเปโตรวิชยังเหนียวพุ่งปัดทิ้งไปได้นาที90+3อูโกบูเอโนหลุดเข้าทางด้านซ้ายของเขตโทษแล้วตบเข้ากลางแนวรับเชลซีสกัดไม่ขาดเปิดโอกาสให้แมตต์โดเฮอร์ตี้ยิงเข้าไปง่ายๆวูลฟ์แฮมตันนำ 2-0 นาที90+6ราฮีมสเตอร์ลิงเคาะบอลกับโนนี่มาดูเอเก้ทางด้านขวาก่อนที่สเตอร์ลิงจะเปิดไปหน้าประตูให้คริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูครึ่งขวิดเสียบตาข่ายตีข่ายแตกให้เชลซีแต่จบเกมวูฟแฮมตันก็ยังชนะอยู่ดี 2-1 ทำให้ผ่านไป18นัดเท่ากันทั้งคู่ต่างมี22คะแนนโดยเมื่อวัดประตูได้เสียแล้วเชลซีอยู่อันดับ10ส่วนวูฟแฮมตันอยู่อันดับ11